สำหรับร่างกฎหมายลูกคาดว่าแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายจะเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้ง2ฉบับคู่ขนานกันค่ะทั้งร่างครม.ที่ยกร่างโดยกกต.ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของพรรคก้าวไกลและอาจมีร่างของพรรคเล็กยื่นประกบกันอีกด้วยแต่โดยเนื้อหาของร่างกฎหมายน่าจะมี2ประเด็นที่คาดว่ารัฐสภาจะถกแถลงกันไม่น้อย1คือสูตรวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงที่จะใช้วิธีคำนวณในแบบเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2554ที่เรียกว่าสัดส่วนผสมวิธีนี้ว่ากันว่าพรรคเล็กพรรคน้อยจะหายไปแต่สำหรับพรรคก้าวไกลยังไม่สรุปแต่ย้ำในหลักคิดว่าจะผสมผสานกันระหว่างสัดส่วนผสมกับจัดสรรปันส่วนผสม2คือการกำหนดการทำ primary vote ในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าคงหลักการไว้แต่จะเสนอปรับแก้ในกระบวนการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ระหว่างการหาลือตกผลึกร่วมกันภายใต้2ชุดความคิด1คือคิดสอดรับกับเพื่อไทยแต่2คือยกเลิกตัดทิ้งทั้งหมดคือหลักคิดของ Primary Vote เนี่ยเป็นหลักคิดที่มาจากคนที่ไม่ได้มาจากระบบการเลือกตั้งที่แท้จริงตอนเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเราไม่เห็นด้วยในฐานะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เรียกว่าเป็นสามัญทางการเมืองเราจึงขอให้ย้อนกลับไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยภายในพรรคก็คือว่าจะต้องส่งเสริมให้สาขาพรรคได้มีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจในการเสนอชื่อตัวบุคคลมายังกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายอันนี้ครับจะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งครับร่างของพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยเรายังคง1ให้มีตัวแทนให้มี primary vote อยู่นะครับ2การมี primary vote เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองนะครับประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งเราจะเขียนในเป็นบทหลักเลยนะครับว่ามีสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น1สาขาก็สามารถส่งได้หรือถ้าไม่มีสาขาพรรคการเมืองก็มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นนะครับอยู่แล้วหรือมีเพียง1เขตก็สามารถส่งได้ทุกเขตเหมือนกับบทเฉพาะการที่ใช้ตอนแรกสำหรับเนื้อหาในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดส.ส.เขต400เขตทั่วประเทศและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนซึ่งอยู่ระหว่างที่กกต.เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนอยู่ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญกรณีการเสนอร่างกฎหมายต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและก็คาดการค่ะว่าร่างของกกต.นั้นจะส่งให้ครม.ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้และส่งต่อรัฐสภาในเดือนมกราคมปี2565จากนั้นร่างของฝ่ายต่างๆก็จะถูกยื่นตามมาเพื่อพิจารณาประกบกันเนื้อหาของร่างกฎหมายกรณีข้อบัญญัติให้พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งพรรคทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเพื่อง่ายต่อการจดจำของประชาชนการกำหนดวิธีคำนวณสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อตามระบบที่เรียกว่าสัดส่วนผสมการออกเสียงนอกราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อว่าแต่ละฝ่ายที่นำเสนอก็มีแนวโน้มเห็นตรงกันการทำลายพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับรองนายกวิษณุเครืองามคาดการมีผลบังคับใช้ราวกรกฎาคมปี2565คิดเทียบกรอบการจัดทำกฎหมายลูกเต็ม180วันหากเสนอรัฐสภาพิจารณาวาระแรกมกราคมนี้แต่สำหรับฝ่ายค้านสวนกลับในความเห็นต่างว่าแค่4เดือนร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับก็เสร็จได้นี่จึงเป็นข้อสังเกตถึงความพร้อมของแต่ละฝ่ายและระบบเลือกตั้งใหม่กำลังเป็นตัวแปรของสถานการณ์ทางการเมืองด้วยเย็นนี้ไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน